เอาพระธรรมก็พอแล้วนะครับนะยิ่งหลายภาษาก็ยิ่งทำให้เราวุ่นวายนะครับจับอันใดหนึ่งก็พอถ้าดูจะแนะนำนะจับเอาว่าพระธรรมเพราะว่ามีคำว่าพระพุทธกับพระธรรมไงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไงวิธีคิดนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นไงสำหรับลุงนะพระพุทธพระธรรมและพระอรหันต์ณวันนู้น 2,600 ปีที่ผ่านมาคือพระสงฆ์พระสงฆ์ทั้งหมด 1,250 พระองค์นั่นแหละคือพระสงฆ์ตรงนั้นคือพระหลังล้วนๆเลยหมายความตรงนั้นนะคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ในยุคพุทธกาลนะ 1,250 พระองค์นะคือตรงนั้นล้วนแต่พระหลังทั้งสิ้นถ้าลุงนะส่วนพระสงฆ์ทุกวันนี้ก็ฝึกปรือศีลสมาธิภาวนาปัญญาให้เข้าสู่ภาวะของพระอรหันต์นั่นแหละพระนิพพานก็คือตรงนี้ก็ย้อนกลับไปกลับมานะครับก็ขอให้วางใจอย่างนี้ไว้ด้วยนะมันจะเข้าร่องนะครับคำว่าพระสงฆ์ก็คือพระอรหันต์ก็หมายความตรงนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ถึงก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิชอบต่อไปประมาณนั้นครับใช่ไหมล่ะทำดีหนีชั่วปฏิบัติดีปฏิชอบต่อไปเท่าที่สถานภาพยังดำรงอยู่ในบริบทหรือว่าในความเป็นพระสงฆ์ในครองผ้ากาสาวพัดนั่นแหละก็ต้องมีความสำคัญนะครับพระสงฆ์ใช่ไหมครับใช่ไหมเรื่องของผ้ากาสาวพัดมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของนักบวชในพุทธศาสนาเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เนี่ยใช่ไหมครับก็เพราะมีสัญลักษณ์จึงยืดเยื้อมาถึง 2,000 กว่าปีมานี้เห็นไหมครับใช่นะก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ก็ต้องรักษากันเอาไว้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจให้ได้พวกนี้ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญงอกงามทุกอย่างนะครับความมั่นใจเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนี่ภาษาลุงภาษาลุงเป็นงั้นแหละ